สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามเล่าความในใจวันคล้ายวันเกิดป่าเดียระลึกถึงคำสั่งสอนเสมอนักแสดงมากความสามารถหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้โพสต์รูปลงไอจีมีข้อความว่าวันที่5กรกฎาคม2563วันคล้ายวันเกิดป่าวันเกิดป่าปีนี้ตรงกับวันพระใหญ่วิจิขวบกว่าแล้วนะป่าหนุ่มคิดถึงป่าเสมอมองดูวิจิทีไรคิดถึงป่าทุกครั้งถ้าป่ายังอยู่มีหวังคุณปู่พาวิจินั่งรถเล่นทุกวันแน่ๆทุกวันนี้วิจิเจอใครใส่บาตรยกมือไหว้ทุกคนเหมือนที่ป่าสอนหนุ่มทุกคำสั่งสอนของป่าหนุ่มจำได้เสมอหนุ่มพยายามเป็นพ่อที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หมาม้าก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆวิจิก็โตขึ้นทุกวันหนุ่มใส่บาตรให้ป่ากับลุงนิดเสมอเลือกกับข้าวที่ป่าชอบกินแข็งแรงเพื่อเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวขอพรพระกราบขอพระราชทานพระบารมีพระเจ้าแผ่นดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุ้มครองครอบครัวเราเสมอพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีน้ำใจเล็กๆให้คนที่ด้อยกว่าเราตามกำลังหนักเบาเอาสู้เพื่อครอบครัวนึกถึงตอนที่ตัวเองดื้อเกเรเข้าใจเลยว่าทำไมป่าถึงรักและห่วงตักเตือนหนุ่มเพื่ออะไรหนุ่มรู้ว่าป่าเฝ้ามองและคุ้มครองหนุ่มวิจิอยู่บนฟ้าเสมอคิดถึงป่าครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับป๋ารักซึ่งหลังจากที่โพสต์ไอจีออกไปก็มีแฟนคลับและคนที่ติดตามไอจีเข้ามาร่วมชื่นชมเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ